วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนได้เวลามาอร่อยด้วยกันกับรายการวันนี้กินอะไรดีนะแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ฟ้อนมีขนมจานเด็ดจากครอบครัวของเด็กๆทางบ้านครอบครัวของน้องเกรซค่ะที่จะมาสอนให้พี่ฟ้อนทำขนมและอร่อยไปด้วยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องเกรซสวัสดีค่ะวันนี้จะสอนพี่ฟ้อนทำขนมอะไรคะบานอฟฟี่ค่ะโอ้โหพี่ฟ้อนชอบกินบานอฟฟี่มากๆเลยงั้นก่อนที่เราจะมาทำขนมทุกครั้งเราก็จะต้องเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเตรียมวัตถุดิบด้วยกันเลยค่ะเด็กๆกล้วยหอมห้าหอมแครกเกอร์กรอบๆเนยละลายซอสคาราเมลหอมหวานวิปปิ้งครีมแบบเดรี่น้ำตาลทรายผงโกโก้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราลงมือทำขนมกันเลยดีไหมคะเกรซยังค่ะต้องไปล้างมือก่อนล้างมือให้สะอาดก่อนทำขนมหรืออาหารทุกๆครั้งนะคะเด็กๆมือสะอาดเรียบร้อยพี่ฟ้อนพร้อมทำบานอฟฟี่จริงๆแล้วค่ะเกรซค่ะคุณแม่ค่ะขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนคะเอาแครกเกอร์ไปใส่ถุงแล้วก็ปิดถุงแล้วก็ทุบค่ะโอเคเลยค่ะเราจะเอาแครกเกอร์ใส่ถุงซิปล็อกนะคะหรือถุงอะไรก็ได้กระเทเลยนะชุบแล้วเราจะทำอะไรคะปิดถุงเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำให้ละเอียดค่ะทำให้แครกเกอร์ละเอียดพี่ฟอนจะใช้ตัวช่วยคือเจ้าที่นวดแป้งนั่นเองเสียงมันกรอบมากเลยค่ะน้องเกรซใช่ค่ะเราเอาละเอียดแค่ไหนคะน้องเกรซละเอียดแบบให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะละเอียดแบบให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลยได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะของพี่ฟ้อนก็น่าจะเสร็จแล้วละเอียดประมาณนี้ได้ไหมคะเหมือนทรายเลยค่ะได้ค่ะได้แล้วโอเคขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะเอาแครกเกอร์ไปใส่ถ้วยแล้วก็เอาเนยละลายมาคลุกข้าวให้เข้ากันค่ะเอาแครกเกอร์ใส่ถ้วยแล้วคลุกกับเนยละลายได้เลยค่ะใส่เนยละลายเยอะไหมคะใส่ไม่เยอะมากค่ะใส่ทีเดียวเลยหรือทยอยใส่ดีคะน้องเกรซใส่ทีเดียวเลยค่ะได้เลยค่ะใส่เนยละลายทีเดียวเลยนะคลุกเคล้าให้แครกเกอร์กับเนยละลายเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทำอะไรต่อดีคะของพี่ฟอนพี่ฟอนว่าเข้ากันดีแล้วถ้าเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะตักใส่ถ้วยแล้วกดๆให้เป็นฐานใช่ไหมคะใช่ค่ะตักใส่ถ้วยแล้วก็ใช้ช้อนนี่แหละค่ะกดกดกดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรุฐานแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรคะเอาไปฟรีซในตู้เย็นค่ะประมาณกี่นาทีดีคะ15นาทีค่ะโอเคเลยค่ะไปเข้าตู้เย็นกันเลยระหว่างรอให้ฐานแครกเกอร์ของเราเซตตัวเราทำอะไรต่อดีคะตีวิปปิ้งครีมค่ะได้เลยค่ะนี่พี่ฟ้อนเตรียมวิปปิ้งครีมกับเครื่องตีแล้วเอาลงแล้วตีได้เลยไหมคะได้เลยค่ะวิปปิ้งครีมเนี่ยถ้าเราแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดๆนะคะจะตีเป็นครีมง่ายขึ้นค่ะเด็กๆวิปครีมของพี่ฟ้อนหวานหรือยังคะไม่หวานค่ะของพี่ฟ้อนเป็นแบบไม่หวาน
แล้วของน้องเกรซเป็นแบบไหนคะหวานค่ะถ้าพี่ฝนอยากให้หวานพี่ฝนเติมน้ำตาลได้เลยนะคะโอเคค่ะเติมน้ำตาลนิดนึงให้วิปปิ้งครีมมีความหวานได้เลยพี่ฝนจัดให้ค่ะงั้นเราเริ่มตีวิปปิ้งครีมกันเลยดีไหมคะดีค่ะขึ้นแล้วค่ะเนื้อแน่นๆประมาณนี้ได้หรือยังคะได้แล้วค่ะโอเคค่ะแล้วของน้องเกรซกับคุณแม่ได้หรือยังคะได้แล้วค่ะโอเคงั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะหั่นกล้วยค่ะหั่นเป็นชิ้นยังไงดีคะหั่นตามแนวยาวหรือหั่นเป็นแว่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 นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆวงกลมใช่ไหมคะใช่ค่ะได้เลยค่ะกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ปอกเปลือกง่ายแล้วก็หั่นง่ายมากๆเลยเพราะว่าไม่แข็งนะคะหั่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วและฐานก็เซตตัวแล้วแล้วพวกเราก็ตีครีมเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรต่อดีคะเรียงกล้วยค่ะเรียงกล้วยลงไปบนฐานใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเลยปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะแล้วแต่เลยค่ะตามความชอบได้เลยเนาะเรียงเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีคะบีบคาราเมลค่ะบีบคาราเมลเยอะหรือน้อยดีคะให้เต็มกล้วยเลยค่ะโอ้ให้เต็มกล้วยเลยได้เลยค่ะบีบคาราเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะบีบวิปครีมเลยค่ะพี่ฟอนไม่มีที่บีบพี่ฟอนใช้การตักใส่ได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเลยค่ะใส่วิปครีมกันเลยค่ะทุกๆคนใส่นะหอมครีมมากเลยค่ะจะใส่แบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเกลี่ยนะคะของพี่ฟอนแต่ดูของน้องเกรซใช้การบีบก็ดูง่ายดีนะคะเนี่ยใส่ครีมเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันค่ะนี่น่ากินมากๆเลยเราต้องทำอะไรต่ออีกคะเราก็โรยผงโกโก้เลยค่ะโรยผงโกโก้เสร็จเรียบร้อยน่ากินมากๆเลยค่ะน้องเกรซกับคุณแม่เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเป็นขนมที่ทำไม่ยากเลยค่ะแต่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูเทคนิคในการทำขนมถ้วยนี้ด้วยกันเลยค่ะเทคนิคที่1บดแครกเกอร์ให้ละเอียดแครกเกอร์จะกรอบและอร่อยมากเลยค่ะเทคนิคที่2ใช้เนยละลายผสมกับแครกเกอร์จะทำให้ขนมมีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นและนี่ก็คือเทคนิคในการทำบานอฟฟี่ค่ะไม่ยากเลยค่ะทุกๆคนน้องเกรซค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้พี่ฝนอยากกินมากๆแล้วน้องเกรซกับคุณแม่อยากกินไหมคะอยากกินค่ะงานพวกเราทั้ง3คนพี่ฝนและน้องเกรซคุณแม่ขอตัวไปอร่อยกับบานอฟฟี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นขนมที่ทำไม่ยากเลยทุกคนไปทำตามกันดูนะคะมากินกันเถอะค่ะ